สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิกทองระยะเคลื่อนไหวหลังโดนวิจารณ์ไม่ชวนแม่มาอยู่ด้วยทั้งที่น้ำท่วมสูงเกือบหลังคาต้องบอกเลยว่าพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างมิกทองระยะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งบ้านของมิกทองระยะที่อยู่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างเต็มซึ่งขณะนี้ก็มีคุณแม่ของมิกทองระยะที่อาศัยอยู่ที่บ้านและคอยอัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีตัวแทนขององค์กรทำดีได้ออกมาโพสต์คลิปหลังทีมงานเข้าช่วยคุณแม่มิกทองระยะโดยทางด้านคุณแม่ก็ได้ยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวขอบคุณด้านบุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าทางเราบอกไม่เป็นอะไรแต่คุณแม่น้องมิกซ์ยืนยันขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยไม่เป็นไรเลยค่ะแม่แต่น้ำสูงมากจริงๆตรงที่เห็นเป็นพื้นที่อบต.ที่ถมสูงเลยใช้เป็นพื้นที่อพยพและปฏิบัติการค่ะแต่ทว่าจากเรื่องดังกล่าวก็ทำให้มิกทองระยะนั้นเจอดราม่าอย่างหนักว่าเป็นดาราดังแต่ทำไมไม่เอาแม่ไปอยู่ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านบุ๋มปนัดดาก็ได้สวนกลับแทนมิกทองระยะเป็นข้อเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านมิกทองระยะก็ได้ออกมาเผยสาเหตุที่แท้จริงของคุณแม่แล้วว่าตอนที่ผมรู้ผมตกใจมากแต่แม่ไม่ตกใจเลยแม่บอกเป็นเรื่องปกติแต่ท่านก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์ตลอดผมก็เป็นห่วงอยากให้คุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพแต่ท่านก็ยืนยันว่าจะขออยู่ที่บ้านเพราะเป็นห่วงบ้านและญาติพี่น้องทางสระบุรีแต่ก็จะคอยย้ำท่านให้ดูแลสุขภาพระวังลื่นล้มเอาเป็นว่าจบทุกกระแสดราม่ากันนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ